ไปดูพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีการส่งเสริมน้องๆเยาวชนนอกระบบการศึกษาหวังลดความเหลื่อมล้ำทางด้านของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มดำเนินงานของโพสต์โบซึ่งก็เป็นเสาหลักสำคัญในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษประเด็นเยาวชนรุ่นใหม่สานฝันน้องนอกระบบการศึกษาชายแดนใต้ผ่านการถ่ายทอดสดแฟนเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับเกียรติจากพันเอกอุทัยรุ่งสังรองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตัวแทนจากหน่วยที่ปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนางสาวชนัฏฐาจันขาวเลขานุการในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มโพสต์โบนายนุรดินดามันน้องดิงนะคะก็เป็นตัวแทนเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดำเนินรายการโดยนางสาวชุธาดาดอนเลาะนักสื่อสารมวลชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานอกจากนี้ค่ะที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มโพสต์โบได้มีการขับเคลื่อนโครงการกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันด้านองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถรู้เท่าทันการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและเพื่อหวังลดจำนวนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้างความขัดแย้งหวังดึงให้เยาวชนกลับมาอยู่ในกฎระเบียบบ้านเมืองเพื่อให้ทำให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดความสันติสุขค่ะ